สวัสดีค่ะผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันพานีโรจนะเบญจกุลค่ะผู้บริหารศูนย์ของบริษัทนุชฟลายบางบัวทองค่ะวันนี้ออกนอกสถานที่มาดูแปลงผักปลอดสารพิษนะคะจะเป็นอะไรนั้นนะเดี๋ยวดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมแปลงผักปลอดสารพิษกันที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีของเรานี่เองค่ะเราไปกันดูเลยนะคะว่าผักชนิดนั้นเป็นอะไรนะคะนี่แหละค่ะผักชนิดนี้ค่ะนี่ค่ะอยู่บนดินอย่างนี้ละค่ะอยู่บนร่องผักนะคะนี่มันกำลังต้นเล็กๆจิ๋วๆอยู่นะคะมันเป็นเบบี้อยู่แต่วันนี้ดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าต้นที่มันโตแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามพันนีไปเลยนะคะค่ะไปค่ะตรงนู้นค่ะนั่นน่ะหวัดดีค่ะพี่หวัดดีค่ะเดี๋ยวพี่นะคะช่วยรบกวนบอกชื่อที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนนะคะพี่ผมชื่อมนทนเป็นเกษตรกรปลูกผักอยู่บางบัวทองครับพี่มนทนนะคะเป็นเกษตรกรปลูกผักอยู่ที่บางบัวทองของเรานี่เองค่ะนี่คือผักบุ้งเป็นผักบุ้งจีนครับอายุผักบุ้งจีนนี่ที่สมบูรณ์แบบนี้ประมาณกี่วันแล้วคะ25วันครับตอนนี้คือที่ท่านผู้ชมเห็นคือประมาณ25วันนะคะนี่เหมือนว่าจะเก็บรีบเก็บขายแล้วเพราะมันงามมากแล้วก็มีทางแม่ค้าพ่อค้ามาสั่งเยอะมากเลยใช่ไหมคะพี่ครับก็แม่ค้าก็ถอนขายแม่ค้าในตลาดบางทองครับค่ะชอบไหมชอบมากก็อวบอวบอ่อนและสมบูรณ์ดีครับหมายถึงว่าสภาพเป็นไงคะพี่ที่แม่ค้าบอกค่ะอวบอ่อนไม่เหนียวใบสวยครับไม่มีแมลงมารบกวนแล้วก็ไม่เหนียวใช่ไหมคะสิ่งสำคัญคือไม่เหนียวมันกรอบอวบอ่อนเพิ่งได้เห็นต้นผักบุ้งจีนอ่ะอวบอ่อนเป็นอย่างนี้เองค่ะท่านผู้ชมอยากจะให้พี่มนทนช่วยรบกวนบอกเราว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังปลูกผักบุ้งจีนกันไม่เป็นเลยค่ะแล้วอยากจะทดลองปลูกนะคะเราจะต้องทำยังไงบ้างต้องแช่เมล็ดผักบุ้งจีนทิ้งไว้ก่อนเลยแล้วหลังนั้นก็มาเตรียมดินพอเตรียมดินเสร็จก็แล้วแช่หนึ่งวันแล้วก็เมล็ดนั่นมาหว่านในแปลงที่เตรียมดินไว้ค่ะค่ะแล้วตอนที่เราแช่เนี่ยจะใช้นูดฟอร์ไลท์นะคะประมาณเท่าไหร่คะนูดฟอร์ไลท์สุดหนึ่งนะคะหยดลงไปในเมล็ดที่แช่ประมาณ2หยดถึง3หยดเท่านั้นเองครับหยดลงไปในน้ำที่แช่เมล็ดหรือเปล่าคะใช่อ๋อประมาณหยดถึง2หยดน้ำปริมาณเท่าไหร่คะพี่ประมาณ2ลิตรนะประมาณ2ลิตรน้ำประมาณ2ลิตรนี่เหยาะไปประมาณ2หยด2หยดก็พอค่ะนี่คือแช่ทิ้งไว้ประมาณคืนนึงค่ะแล้วก็เทน้ำที่แช่ทิ้งไปแล้วก็นำเมล็ดมาหว่านที่แปลงเตรียมดินไว้ประมาณ2วัน3วันก็งอกขึ้นมา2ใบพอขึ้นใบที่3ใบที่4ก็เริ่มฉีดนูตฟอร์ไลท์ลงไปก็คือสูตร1ใช่ไหมคะใช้สูตร1ครับสูตร1แล้วสูตร1ต้องผสมกับอะไรป่ะคะพี่โอ๊ตเคล่าแล้วก็มีตัวคุกปุ๋ยผสมฉีดพร้อมกันทีเดียวเลยครับค่ะแล้วปริมาณการใช้เท่าไหร่คะอย่างครุปุ๋ยในกี่ช้อนก็1ช้อน1ถึง2 1ถึง2 2ช้อนชาครับชาใช่มั้ยคะอันนี้ถ้าเกล้าก็5ซีซีต่อน้ํา20ลิตรอ่ะค่ะก็คือผสมรวมกันเลยสรุปนะคะก็จะมีครุปุ๋ยประมาณ1ถึง2ช้อนชาใช่มั้ยคะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2แล้วก็จะมีเกล้าตัวนี้เกล้าที่ป้องกันเรื่องเชื้อราก็ประมาณ5ซีซีแล้วก็มีสูตร1สไลด์สุดหนึ่งครับนูตฟอร์ไลท์สุดหนึ่งก็หนึ่งซีซีผสมเขารวมกันไปเลยใช่ไหมคะครับครับพร้อมกันเลยครับค่ะแล้วก็ฉีดพ่นแล้วก็ฉีดพ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะเริ่มฉีดนูตฟอร์ไลท์ชุดนี้ค่ะอีกประมาณสักกี่วันคะก็อะไรนะอีกสัก10วันก็ฉีดเป็นครั้งที่2ค่ะแล้วก็ปล่อยไปถึง25วันแล้วก็เริ่มถอนขายได้เลยครับก็เหมือนกับว่าเราฉีดแค่2รอบเองใช่ไหมคะพี่ใช้2รอบพอเลยครับก็คือ2รอบก็ได้ต้นงามสมบูรณ์แบบนี้ก็ไม่กี่วันเราก็ได้เก็บขายแล้วก็ได้เงินแล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะก็คือดูต้นจะสมบูรณ์มากแล้วก็มาแรงเป็นไงฮะมาแรงมารบกวนต้นผักบุ้งจีนเราไหมคะถ้าฉีดนูตฟอร์ไลท์ลงไปทั้งชุดทั้งหมดนี้เลยเนี่ยทำให้ต้นแข็งแรงแล้วก็พอต้นแข็งแรงปุ๊บแมลงศัตรูพืชก็จะไม่มารบกวนเลยโอ้ยนี่คือพี่เขาบอกเรื่องสิ่งดีๆให้เราฟังค่ะว่าหลังจากใช้นูตฟอร์ไลท์กับผักบุ้งจีนเนี่ยไอชุดนี้นะคะแค่2ครั้งเองค่ะต้นก็จะอวบนะคะอวบอ่อนแล้วก็แมลงก็ไม่มากวนอย่างที่เคยเป็นนะคะ
แค่2รอบเองนะคะ2เที่ยวเองก็สามารถป้องกันพวกแมลงพวกอะไรได้ดีแล้วใบก็สมบูรณ์งามมากเลยค่ะพี่นะคะรู้สึกว่าภูมิใจมากไหมคะที่ได้ผักบุ้งจีนแบบนี้สวยๆแบบนี้ค่ะพี่คือก็ประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอย่างอื่นมากมายหลายอย่างแล้วก็ไม่เป็นอันตรายกับเกษตรกรที่ผู้ใช้ด้วยครับค่ะแล้วบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยคือลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงเพราะว่ามันไม่มีแมลงมากวนแล้วก็ประหยัดต้นทุนด้วยใช่ไหมคะไม่ต้องซื้อพวกนั้นมากำจัดนี่ค่ะนี่เกษตรกรตัวอย่างคือแถบละแวกบางบัวทองนี่คือเราพยายามทำในส่วนที่ว่าเป็นพืชผักปลอดสารพิษปลอดสารเคมีเพราะว่าเราเล็งเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรามากเลยนะคะพี่เนาะแล้วก็เห็นทางนู้นนะคะที่หนูมาตอนแรกเห็นว่าเป็นต้นจิ๋วๆอยู่นี่คือเริ่มปลูกเลยใช่ไหมคะเนี่ยเริ่มปลูกแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มฉีดเลยครับที่เห็นรำไรอยู่ทางนู้นเนี่ยประมาณกี่วันแล้วคะพี่ครับอันนี้ประมาณ7วันแล้วครับ7วันใครเป็นคนแนะนำพี่ให้มาใช้ผิดพันธุ์ของบริษัทนูฟอไลท์คะพี่ครับเดิมทีใช้สารเคมีแล้วรู้สึกว่ามีปัญหามากแล้วหลังนั้นก็คุณแดนซี่ได้มาแนะนำให้ใช้นูฟอไลท์ซึ่งเป็นออร์แกนิกชีวภาพเนี่ยคุณแนนซี่อีกแล้วค่ะคุณแนนซี่นะคะแห่งบางบัวทองของเรานี่เองค่ะเป็นผู้แนะนำให้พี่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูฟอไลท์ให้พี่ช่วยแบ่งประสบการณ์ว่าเอ๊ะเราจะแนะนำพี่ๆน้องๆที่อยากจะปลูกผักบุ้งจีนหรือผักชนิดอื่นนะคะให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูฟอไลท์ถ้าปัจจุบันเนี้ยสารเคมีรู้สึกว่ามันอันตรายมากก็ทางเกษตรกรอย่างผมเป็นต้นนะครับก็พยายามที่จะมาใช้เป็นชีวภาพซึ่งจะปลอดภัยไม่อันตรายแก่ผู้บริโภคปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจพืชผักทุกชนิดที่ใช้อยู่ก็แข็งแรงแล้วก็แมลงศัตรูพืชก็รบกวนน้อยมากครับก็คือก็เป็นที่น่าภูมิใจนะคะที่เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเหล่านี้ให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ทางเกษตรกรแนนซี่ถ่ายภาพดิฉันพนีโรจนะเบญจกุลรายงานจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณ